สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่19ถึง23ธันวาคม2554ถ้ามองในช่วงของโค้งสุดท้ายนะคะ2อาทิตย์สุดท้ายสำหรับการซื้อขายในส่วนของ50 Index Future สัญญาที่จะหมดอายุเดือนธันวาคมก็มองว่าปัจจัยที่คงยังต้องติดตามก็คงจะมาจากในส่วนของวิกฤตหนี้ในยุโรปหลังจากที่สร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนในเรื่องของมาตรการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาจากการประชุม EU เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษออกมาในเชิงบวกก็ทำให้ตลาดเนี่ยเห็นการปรับตัวลดลงในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขณะที่ในส่วนของเม็ดเงินจากกองทุน LTF แล้วก็ IMF ที่นักลงทุนยังคงมีความคาดหวังว่าจะเข้ามาช่วยหนุนหรือว่าประคองการพักฐานเนี่ยในส่วนของตัว Z50 ในช่วงก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูว่าจะสามารถช่วยเข้ามาประคองหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดเนี่ยพลิกกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่ามองว่ายังคงอยู่ท่ามกลางแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่เป็นแรงกดดันอยู่ในช่วงนี้ก็มองว่าทำให้ทิศทางเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นการปรับตัวร่วงลงมาในช่วงก่อนหน้านี้สำหรับเซ็ต50เนี่ยลงมาใกล้ๆระดับ700จุดก็ตามนะคะสำหรับในส่วนของแรงขายนักลงทุนต่างชาติเนี่ยในช่วง6วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยก็มากกว่า 3,600 สัญญาแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสถานะหรือว่ามุมมองที่มีของนักลงทุนต่างชาติก็ยังมองว่าทิศทางเนี่ยอาจจะยังมองว่าน่าจะอยู่ในขาขึ้นต่อไปถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของตัวยอดซื้อสะสมเนี่ยสุทธิสำหรับไตรมาสนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 9,450 สัญญาซึ่งก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะมีการทำกำไรหลังจากที่ถ้าเทียบจากในช่วงของก่อนจะสิ้นสุดไตรมาส3ซึ่งก็น่าจะมีการโรเวอร์ในฝั่งรองเข้ามาในส่วนของไตรมาส4ในส่วนของ Z50 Index Future เองเนี่ยตอนนั้นดัชนีอาจจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าๆนะคะซึ่งก็มองว่าก็มีรูมที่จะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะทยอยทำกำไรออกไปแล้วก็ในช่วงของไตรมาส1เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปแล้วก็ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจของบ้านเราเองเนี่ยก็ยังมองว่ายังได้รับผลกระทบจากในเรื่องของน้ำท่วมอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการเก็งกำไรตามทิศทางเนี่ยถ้าหากว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะมองว่ามีความไม่ชัดเจนในเรื่องของแนวโน้มของทิศทางเนี่ยนักลงทุนอาจจะ เลือกเข้าไปเก็งกำไรจากสเปรดหรือว่าส่วนต่างในช่วงนี้ที่ดูจะผิดปกติไปจากค่าเฉลี่ยที่เคยทำมาในอดีตนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยในระหว่างสัปดาห์ก็เห็นการปรับตัวของสเปรดหรือว่าส่วนต่างระหว่าง S50 S12 หรือว่าสัญญาของฟิวเจอร์ที่อ้างอิง Z50 ซึ่งจะหมดอายุในเดือนมีนาคมเนี่ยเทียบกับในส่วนของ S50 Z11 หรือว่าสัญญาที่จะหมดอายุเดือนธันวาคมเนี่ยแกว่งตัวกว้างหรือว่าติดลบมากขึ้นมาถึงระดับลบ9ถึงลบ10จุดนะคะซึ่งถ้าเราไปเทียบดูจากสถิติของการเคลื่อนไหวของตัวสเปรดถ้าเทียบระหว่างซีรีส์ Z กับซีรีส์ S ที่เห็นในแต่ละไตรมาสของทุกๆปีนะคะจะอยู่ที่ระดับประมาณลบ 0.1 จุดสำหรับค่าเฉลี่ยขณะที่ถ้ามองในส่วนของสเปรดเทียบกันระหว่างสัญญาที่จะหมดอายุแล้วก็สัญญาถัดไปโดยมองตั้งแต่ เริ่มมีการซื้อขาย Z50 Index Future ในปี2006มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณลบ 1.17 จุดโดยที่ในส่วนของสเปรดเนี่ย
ก็เคยที่จะขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ระดับ 11.50 จุดแล้วก็ระดับต่ำสุดอยู่ที่ระดับ -12.60 จุดดังนั้นเนี่ยสเปรดที่แกว่งตัวลงมาถึงระดับ -9 จุดเนี่ยมองว่าถือว่าค่อนข้างมากแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเห็นการปรับตัวกลับขึ้นไปยังค่าเฉลี่ยที่เคยทำไว้อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาซึ่งก็ในช่วงใกล้หมดอายุสัญญาเนี่ยสำหรับราคาฟิวเจอร์แล้วก็ราคาของตัวสปอตหรือว่าเซฟ50เนี่ยก็จะวิ่งเข้าหากันด้วยสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาเก็งกำไรจากส่วนต่างที่เปลี่ยนแปลงมาในระดับที่ถือว่าผิดปกตินี้ก็แนะนำเข้าไปใช้ในส่วนของลองสเปรดซึ่งเป็นการส่งคำสั่งที่เป็นคอมบิเนชันโดยการลอง S50Z11S12 โดยทั้งนี้ก็จะเป็นการ เปิดสถานะลองในส่วนของ S50S12 แล้วก็ เป็นการช็อตในส่วนของ S50Z11 โดยทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนก็สามารถถืออายุไปจนหมดอายุสัญญาของเดือน Z ได้เนื่องจากว่าก็มองว่าน่าจะมีโอกาสเห็นการปรับแคบลงของสเปรดดังกล่าวแล้วก็แต่ถ้าหากว่านักลงทุนอยากจะปิดทำกำไรในส่วนของช็อต S50Z11S12 เพื่อเป็นการปิดสถานะลองเนี่ยก็คงต้องติดตามดูว่าจะในส่วนของสเปรดเนี่ยจะปรับตัวลดลงหรือว่าติดลบน้อยลงเนี่ยครอบคลุมในส่วนของต้นทุนที่คิดแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ2จุดได้หรือเปล่าก็ขอฝากเอาไว้นะคะสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนที่นอกเหนือจากการลงทุนตามทิศทางของตลาดนะคะก็ยังมีการลงทุนในส่วนของสเปรดที่สามารถสร้างกำไรให้กับนักลงทุนได้ในช่วงสั้นๆก่อนที่จะหมดอายุสัญญาสำหรับในส่วนของ Safe 50 Index Future สัญญาเดือนธันวาก็พบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนสวัสดีค่ะ